พระเจ้าเปรียบเทียบพระคัมภีร์ไว้ในหลายภาพทีเดียวนะครับเปรียบเหมือนอาหารเปรียบเหมือนน้ำผึ้งที่หอมหวานเปรียบเหมือนทองคำที่ทรงคุณค่านะครับเปรียบเหมือนกระจกที่ส่องหน้าเราเพื่อเราจะมองเห็นจุดของเราเองสิ่งที่บกพร่องของเราเองนะครับฉะนั้นวันนี้ขอให้เราฟังพระเจ้าด้วยท่าทีที่เราเห็นคุณค่าพระเจ้าพระเจ้าแล้วก็ปรารถนาให้พระคำพระเจ้าเป็นดั่งกระจกที่สะท้อนชีวิตของเรากี่คนครับที่ตั้งใจว่าวันนี้เราจะมีสักหนึ่งอย่างที่จะตอบสนองต่อพระคำพระเจ้าเราจะทำตามพระคำพระเจ้าบอกเอเมนก่อนจบเทศนานะครับขอให้ท่านได้รู้สักหนึ่งอย่างที่พระเจ้าจะบอกท่านว่าท่านต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสักหนึ่งอย่างซึ่งจะถือว่าเป็นความสำเร็จของการที่เราได้มานมัสการพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันนะครับเราจะเปิดพระธรรมยากอบนะครับบทที่5ข้อ7ถึงข้อที่12ผมไม่ได้เทศนายากอบต่อเนื่องกันมาเว้นมาหลายเดือนทีเดียวเพราะเราติดทั้งคริสต์มาสติดทั้งงานติดทั้งคำเทศนาซีรีส์นะครับวันนี้เราจะกลับมาเทศนายากอบอีกครั้งหนึ่งนะครับยากอบบทที่5ข้อ10ข้อ7ถึงข้อที่12นะครับเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระคำพระเจ้าแล้วเราจะอ่านพร้อมเพรียงกันนะครับเราจะอ่านเสียงดังฟังชัดนะครับเพื่อให้ทุกถ้อยคำเราจะได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับท่านนะครับพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมาท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้นจงทำใจให้ดีไว้เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องทั้งหลายอย่าบ่นว่ากันและกันเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษานี่แน่องค์พระผู้เป็นผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วพี่น้องทั้งหลายจงเอาอย่างการทนทุกข์และการอดทนของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่แน่เราถือว่าคนเหล่านั้นที่สู้ทนก็เป็นสุขท่านได้ยินเรื่องความทรหดอดทนของโยบและได้เห็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาในบั้นปลายคือว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงมีความสงสารและความเมตตากรุณาเพียงไรพี่น้องของข้าพเจ้าที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คืออย่าสาบานไม่ว่าจะทำโดยอ้างสวรรค์หรือโลกหรืออ้างคำสาบานอื่นใดก็ตามถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกพิพากษาข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะทุกตอนที่รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนที่ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อเราทั้งหลายที่นี่จะพักผ่อนในการกระทำการดีทุกอย่างก็แด่พระเจ้าขอให้พระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ได้ลงไปในใจของเราทั้งหลายเป็นดั่งเมล็ดที่หว่านลงไปบนดินดีและจะเกิดผลร้อยเท่าขอให้ไม่มีสักขีดหนึ่งของพระวจนะพระเจ้าต้องตกไปจากจิตใจของเราทั้งหลายเพื่อจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราขอให้เราทั้งหลายในเช้าวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟังแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าด้วยขอทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทั้งหลายวันแล้ววันเล่าทีละเรื่องทีละเรื่องเพื่อเราจะไปสู่ความไพบูลย์ขององค์พระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีทหารหนุ่มคนหนึ่งนะครับ เดินทางโดยสารรถไฟไปกับจ่าจอมโหดคนหนึ่งซึ่งทหารหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยชอบหน้าจ่าคนนี้เท่าไหร่และขณะที่กำลังขึ้นไปรถบนรถโดยสารบนตู้โดยสารรถไฟเนี่ยก็ปรากฏว่ามีที่นั่งว่างอยู่เพียงแค่2ที่พอดีเลยแต่ต้องไปนั่งอยู่ตรงกลางท่ามกลางหญิงสาวสวยคนหนึ่งอยู่ตรงข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งคือแม่ยายของเขาซึ่งอายุแก่ชรามากแล้ว ระหว่างรถไฟกำลังวิ่งไปเข้าไปในอุโมงค์รถไฟเข้าไปถึงในอุโมงค์ไฟรถไฟก็มืดสนิทเพราะว่าเข้าไปในอุโมงค์ท่านในนั้นก็ได้ยินเสียงหอมแก้มฟอดใหญ่ดังขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยเสียงตบหน้าฉาดใหญ่ตามมาจาก
เมื่อจบเสียงหอมแก้มดังสนั่นนั้นด้วยเนี่ยแล้วเมื่อรถไฟเคลื่อนออกไปจากอุโมงค์ความสว่างก็ปรากฏอีกครั้งหนึ่งและนี่คือความคิดที่บรรดา4คนนี้เขาคิดอยู่ในใจแม่ยายที่เป็นหญิงชราของหญิงสาวเนี่ยก็คิดในใจว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะไอ้ทหารหนุ่มเนี่ยมันกล้าดียังไงมาหอมแก้มหลานฉันดีนะที่เธอตบหน้ามันกลับไปฉาดใหญ่ในความคิดของจ่าจอมโหดก็คิดว่าฉันไม่ตำหนิไอ้หนุ่มนั่นหรอกที่มันไปหอมแก้มหญิงสาวสวยแต่ที่แย่ก็คือเธอดันตบหน้าผิดคนซะเนี่ยดันมาตบหน้าฉันให้ตบหน้าไอ้หนุ่มมาที่ความคิดของหญิงสาวเขาคิดในใจว่าตายละถูกทหารหนุ่มหอมแก้มก็โอเคนะแต่ที่แย่คือแม่ยายดันไปตบหน้าเขากลับซะนี่ฟังแล้วชักงงนะฮะตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทหารหนุ่มก็นั่งยิ้มกุ้มกิ่มอยู่ในใจคนเดียวแล้วก็คิดในใจว่าช่างดีจริงๆวันนี้ได้หอมแก้มหญิงสาวสวยแถมยังได้ตบหน้าจ่าจอมโหดเป็นการแก้แค้นด้วยถูกแล้วทุกคนเข้าใจผิดหมดเพราะว่าเจ้าทหารหนุ่มคนนี้สามารถคิดวิธีการแก้แค้นได้อย่างแยบยลมากพี่น้องอาจจะเป็นเรื่องที่เรานึกขำในใจแต่มามองมุมหนึ่งเราก็พบความจริงว่ามนุษย์เนี่ยเป็นที่สุดของการหาทางแก้แค้นคนอื่นมนุษย์มีความพยายามที่จะหาวิธีการแก้แค้นวิธีการเอาคืนวิธีการที่จะโต้กลับคนที่เราไม่ชอบเหมือนอย่างทหารหนุ่มคนนี้ดูเหมือนเราจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวบนโลกใบนี้ที่สามารถคิดวิธีการใหม่ๆในการแก้แค้นได้เราไม่เคยเห็นหมานั้นเครียดเคียดแค้นเพื่อนสุนัขด้วยกันแล้วก็นั่งคิดนอนคิดไม่หลับไม่นอนจ้องหาวิธีการที่จะแก้แค้นสุนัขข้างบ้านเราไม่เคยเห็นแมวคิดวิธีการแก้แค้นหรือว่าเอาคืนเมื่อแมวอีกตัวหนึ่งมาเยาะเย้ยถากถางมีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละที่เหมือนจะมีความสามารถพิเศษที่จะควานหาช่องทางแก้แค้นและทำสิ่งที่ไม่ดีกับคืนคนที่ทำไม่ดีมาพระธรรมยากอบในตอนนี้นะครับที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้พูดถึงสถานการณ์พิเศษบางอย่างที่เกิดขึ้นท่ามกลางผู้เชื่อชาวยิวในเวลานั้นพระธรรมตอนนี้นะขึ้นต้นด้วยคำว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นคำว่าเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นเราจึงสามารถเข้าใจได้ว่าข้อความต่อจากคำว่าเพราะฉะนั้นไปเนี่ยเป็นเรื่องราวของผลที่เกิดขึ้นหรือมีความเกี่ยวข้องกับข้อความก่อนหน้านั้นถ้าพี่น้องพอจะจำได้นะครับท่านมาเทศนาในยากอบบทที่5ข้อ1ถึงข้อ6ไปเมื่อก่อนหน้านั้นนะครับเราได้พบว่าใน6ข้อแรกของพระธรรมยากอบบทที่5เนี่ยยากอบได้พูดถึงสถานการณ์พิเศษก็คือว่าผู้เชื่อชาวยิวในเวลานั้นถูกกดขี่ข่มเหงถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนร่ำรวยที่มีจิตใจที่ไม่ดีคนยากจนถูกรังแกโดยคนร่ำรวยคนที่มีศักยภาพถูกรังแกก็มารังแกคนที่ด้อยโอกาสมากกว่าเมื่อจบ6ข้อแรกซึ่งเป็นสถานการณ์ที่คนยิวในเวลานั้นถูกรังแกคนยากจนถูกรังแกเนี่ยข้อ7ยากอบจึงเริ่มต้นที่จะหนุนใจเขาผ่านเหตุการณ์นั้นจึงเริ่มบอกว่าเพราะฉะนั้นแต่หลังจากเมื่อเราอ่านหลังจากข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพบข้อความที่ดูเหมือนอาจจะขัดใจเราบ้างเล็กน้อยเพราะยากอบกำลังพูดต่อมาถึงวิธีการตอบสนองของเขาต่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้นการตอบแทนการร้ายที่เข้ามาในชีวิตเราเห็นคำสอนของยากอบในเวลาในข้อ7ถึงข้อ12นี้ซึ่งยากอบได้สอนเกี่ยวกับการตอบโต้การร้ายที่ได้รับมาในชีวิตซึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคนเป็นการร้ายที่เกิดขึ้นจากคนถ้าพี่น้องจำยากอบบทที่1ได้ยากอบเคยกล่าวถึงเหตุการณ์เหตุร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อมาแล้วและยากอบหนุนใจให้เขาต้องแสดงออกอย่างถูกต้องนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์แวดล้อมแต่ในครั้งนี้เนี่ย
ยากอบกำลังพูดว่าการตอบแทนการร้ายที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดจากคนเกิดจากคนที่อาจจะเป็นผู้เชื่อด้วยกันหรือเกิดจากคนที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อในเวลานั้นคนที่มาทำสิ่งไม่ดีต่อผู้เชื่อชาวยิวในเวลานั้นคนที่มาเอาเปรียบคนที่มาดูถูกเหยียดหยามและกดขี่ข่มเหงพี่น้องเคยถูกเอาเปรียบไหมครับเคยไหมครับพี่น้องเคยถูกเอาเปรียบถูกเอารัดเอาเปรียบเคยถูกดูถูกเหยียดหยามในชีวิตไหมครับเคยถูกเหยียดหยามไหมเคยถูกกดขี่ข่มเหงเคยถูกรังแกไหมหลายคนบอกว่าเคยต่างเหตุการณ์ต่างบุคคลคำถามคือท่านตอบสนองเหตุการณ์แบบนี้อย่างไรท่านตอบสนองต่อคนที่ทำอย่างนี้กับท่านวิธีไหนท่านตอบแทนการร้ายที่เขาได้ทำกับชีวิตของท่านด้วยวิธีการใดถ้าเรามองดูในสังคมปัจจุบันนี้การตอบโต้การตอบโต้แบบของคนทั่วๆไปในสังคมปัจจุบันนี้การตอบแทนการร้ายที่เข้ามาในชีวิตของคนในสังคมทั้งนี้เนี่ยเขาทำกันแบบไหนเราพบได้ยินเสมอว่าได้ยินคำนี้เสมอว่ามันต้องมีการเอาคืนเคยได้ยินใช่ไหมครับมันมาแกล้งแล้วเราต้องเอาคืนให้หนักกว่าอีก10เท่าแค้นมีความแค้นมันต้องชำระอาจจะดูหนังเยอะแค้นนี้ต้องชำระใช่ไหม10ปีแก้แค้นไม่สายอันนี้ดูหนังจีนด้วย10ปีแก้แค้นไม่สายก่อนพ่อจะเลือดกบปากตายบอกว่าแก้แค้นให้พ่อด้วยฝากความแค้นต่อไปยังลูกลูกไปสู้ลูกสู้ไม่ได้ก่อนจะเลือดกบปากตายก่อนจะหลับตาลงฝากให้หลานแก้แค้นให้พ่อด้วยแค้นแก้แค้นแก้แค้นไปเรื่อยๆไม่มีสุดสิ้นบางคนบอกว่าเราเป็นคนที่ประเภทฆ่าได้หยามไม่ได้แต่เอาเข้าจริงคงไม่มีใครอยากถูกฆ่ายอมถูกหยามดีกว่าส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแต่เรามีจิตใจที่อยากจะแก้แค้นอยากจะเอาคืนนี่คือความคิดของคนในโลกทั่วๆไปที่เห็นทั้งในสื่อทั้งในละครทั้งในชีวิตจริงที่เราประสบมาจากตัวเราเองบ้างจากคนรอบข้างเราบ้างวันนี้จะมีสิ่งสำคัญมากว่าพระธรรมยากอบวันนี้จะมาบอกถึงการตอบแทนการร้ายด้วยวิธีการของพระเจ้าพระเจ้าสอนเราอย่างไรเกี่ยวกับการตอบแทนการร้ายหัวข้อวันนี้จึงเป็นเรื่องของหัวข้อว่าตอบแทนการร้ายด้วยการดีด้วยวิธีการของพระเจ้าเป็นการเทศนาครั้งที่15ของพระธรรมยากอบหวังพี่น้องจะมีโอกาสกลับไปทวน14ครั้งที่ผ่านมานะครับใครที่ไม่เคยฟังไปฟังได้ใน YouTube 14ครั้งก่อนหน้านี้ครั้งที่15วันนี้คือการตอบแทนการร้ายด้วยการดีหวังว่าวันนี้พระวจนะพระเจ้าจะมาช่วยท่านให้เป็นผู้ที่มีความแตกต่างจากคนในสังคมนี้เอเมนไหมครับเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างไม่เพียงแต่เราประกาศข่าวประเสริฐแต่เราตอบสนองการร้ายด้วยการดีด้วยวิธีการของพระเจ้าด้วยเพื่อคนจะเห็นพระเจ้าในชื่อของท่านเพื่อท่านจะปรากฏเป็นแสงสว่างแก่โลกนี้นี่อยู่3สิ่งที่พระคัมภีร์วันนี้สอนเราว่าเมื่อมีเหตุร้ายเข้ามาในชีวิตเราเมื่อมีคนทำการร้ายให้ท่านเมื่อมีคนดูถูกเหยียดหยามท่านเมื่อมีคนกดขี่ข่มเหงท่านจงตอบแทนเขาด้วย3วิธีนี้ประการที่1คือจงอดทนคำนี้หลายคนฟังแล้วขึ้นใจเลยเพราะว่าเราต้องเรียนรู้มากพระวจนะพระเจ้าในข้อ7ข้อ8ข้อ10แล้วก็ข้อ11ได้พูดถึงคำนี้ในพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์ยากอบบอกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นคือก่อนหน้านี้6ข้อแรกท่านถูกกดขี่ข่มเหงเหยียดหยามดูถูกมากมายเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงแก้แค้นให้สาสมไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมยากอบบอกว่าพี่น้องเอ๋ยจงอะไรครับอดทนคำว่าอดทนคำนี้เนี่ยยากอบพูดถึง4ครั้งย้ำถึง4ครั้งในพระคัมภีร์เพียงแค่ประมาณ6ข้อนี้ย้ำถึง4 5ถึง4ครั้งว่าจงอดทนจงอดทนและจงอดทนนี่คือคำที่พระเจ้าจะมาสอนเราในเช้าวันนี้ว่าอย่าตอบแทนการร้ายด้วยการที่เราพุ่งอารมณ์กลับไปอย่าตอบแทนการร้ายด้วยการที่เราทำการร้ายกลับคืนไปทันทีทันใดแต่จงอดทนเอาไว้พระคัมภีร์ใช้คำอดทนนานด้วย
ภาษาอังกฤษคือ suffer suffer long อดทนนานไม่มีขีดจำกัดของความอดทนหลายคนบอกอดทนได้อาจารย์วันเดียวพอนะบางคนว่าอดทนเหรอได้อาจารย์ครั้งเดียวพอนะครั้งที่สองไม่มีอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยากอบหนุนใจเรายากอบว่าจงอดทนนานไม่มีขีดจำกัดของความอดทนพี่น้องนึกถึงพระเยซูสิครับถ้าพระเยซูไม่อดทนเนี่ยพระเยซูเอาคืนเนี่ยพี่น้องคิดว่าคนที่มาเคี่ยนตีพระเยซูจะรอดไหมครับพระเยซูสามารถห้ามพายุได้พระเยซูสามารถเปลี่ยนหลายอย่างด้วยการอัศจรรย์รักษาโรคคนหายพี่น้องเชื่อพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจอย่างไม่จำกัดไหมมีแน่นอนถ้าพระเยซูว่าอดทนนานเพียงแค่3แส้เท่านั้นไอ้คนที่มาเคี่ยนพระองค์3ครั้งเท่านั้นถ้ามันเคี่ยนมากกว่านี้พระองค์จะหันกลับมาแล้วก็เสกให้มันกลายเป็นตอไม้พระเยซูทรงทำได้แต่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่เราในการอดทนนานพระธรรมยากอบในตอนนี้เนี่ยข้อ7และข้อ8นะครับได้พูดถึงเหตุที่เราสามารถอดทนได้นานข้อ7และข้อ8บอกว่าเพราะว่าพระเยซูนั้นใกล้เสด็จกลับมาแล้วข้อ7บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาข้อ8บอกว่าท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้นจงทำใจให้ดีไว้เพราะการเสด็จมาของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วจงทำใจให้ดีไว้ยากอบหนุนใจเขายากอบไม่ได้กำลังปลอบใจทำใจให้ดีนะทำใจแบบเศร้าใจไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าทำใจให้ดีไว้เนี่ยบางทีเราอ่านภาษาไทยนึกว่าทำใจแปลว่าอะไรครับแปลว่าเลียแผลตัวเองทำใจเธอลูกเรามันจนทำใจเธอลูกแปลว่าเรากำลังเศร้าใช่ไหมแต่คำนี้เนี่ยทำใจให้ดีไว้คำนี้ภาษาเดิมเนี่ยหมายถึงการมันก็เป็นเอาอะไรค้ำเอาไว้ด้วยความชื่นชมยินดีตั้งใจให้ดีไว้ทำใจให้เข้มแข็งไว้ตั้งมั่นเอาจิตใจนั้นตั้งให้ตรงเอาไว้เพราะอะไรทำไมทำได้ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีความรู้สึกนะไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนตายด้านใครด่าอะไรเราก็ไม่รู้สึกใครรังแกเราก็ไม่รู้สึกไม่ใช่แต่เพราะว่าเพราะการเสด็จมาของพระเยซูนั้นใกล้เข้ามาแล้วยากอบหนุนใจว่าอย่าโมแต่สารวนกับสิ่งในโลกนี้เลยอย่ามัวเสียเวลากับการเครียดแค้นจงเกลียดจงชังหรือว่ามีความรู้สึกไม่ดีต่อเหตุการณ์ต่างๆเลยอย่ามัวเสียเวลาต่อความโกรธเคืองเลยอย่ามัวเสียเวลาต่อการเจ็บปวดในใจเก็บความเครียดแค้นเอาไว้เลยเพราะเวลามันใกล้จะหมดแล้วเพราะเมื่อพระเยซูกลับมาก็จะไม่มีเหตุการณ์ต่างๆในโลกอีกต่อไปแล้วจะไม่มีการต้องมาเครียดแค้นกันต่อไปแล้วจะไม่มีการรังแกกันอีกต่อไปแล้วไม่มีการเอาเปรียบกันไม่มีการกดขี่ข่มเหงอีกต่อไปเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมายันยากอบจึงหนุนใจว่าเมื่อท่านถูกกดขี่ข่มเหงเมื่อท่านถูกการร้ายเข้ามาในชีวิตเมื่อท่านถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเพราะเหตุความเชื่อของท่านเมื่อท่านต้องถูกกระทำไม่ดีบางอย่างจงอย่าโมเสียเวลาไปแก้แค้นและเอาคืนเลยเพราะเวลานั้นใกล้จะหมดแล้วเรามีเวลาจำกัดเราเลือกได้ว่าเราจะเอาเวลาของเรานั้นเพื่ออะไรเราเลือกได้ว่าเราจะเอากำลังของเรานั้นเพื่ออะไรเราเลือกได้ว่าเราจะเอาอารมณ์ที่ดีรอยยิ้มที่ดีหรือจะเอาอารมณ์ที่เสียและหน้าที่บึ้งตึงเพราะเราเครียดแค้นอยู่ในใจเราเลือกได้ชีวิตมันเลือกได้พี่น้องว่าจริงไหมครับท่านเลือกได้เพราะวันนี้ยากอบบอกแล้วว่าท่านเลือกได้ว่าจะเอาทางซ้ายเครียดแค้นชิงชังโกรธเคืองเก็บเอาไว้ในเหมือนเผาไฟในใจเติมเชื้อไฟในใจหรือเลือกได้ว่าไม่เป็นไรอดทนไว้เพราะเวลามันใกล้จะหมดแล้วพี่น้องพระเยซูทรงสัญญาไว้ในยอห์นบทที่14ข้อที่3บอกว่าเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้ให้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยพี่น้องดีใจไหมครับเพราะเวลามันใกล้จะหมดอีกไม่นานเราก็จะแก่ไม่นานเราก็จะชราไม่นานเราก็จะจากโลกนี้ไปยังมีความสุขฉะนั้นอย่าโมเสียเวลากับความเครียดแค้นในใจเลยอย่าโมเสียเวลาต่อการจ้องจะไปเอาคืนจ้องจะไปทำร้ายคืนจ้องจะไปตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายเลยเพราะมันจะเสียเวลาเพราะมันจะไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเรานั้นก้าวหน้าขึ้นหรือมีความสุขมากขึ้น
ยากอบได้ยกตัวอย่างของภาพของความอดทนเอาไว้ให้เห็นภาพชัดขึ้นยากอบยกตัวอย่างไว้ถึง3ภาพเพื่อให้เราเห็นภาพว่าอดทนมันเป็นยังไงยากอบยกตัวอย่างของชาวนาในพระธรรมในพระธรรมข้อนี้ชาวนาผู้เผยพระวจนะและโยบยากอบบอกว่าจงดูสิข้อ7ดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมาชาวนาคือตัวอย่างของความอดทนที่เราเห็นภาพชัดในประเทศไทยก็เห็นภาพชาวนาที่ชัดเจนในอิสราเอลเวลานั้นก็ชัดเจนชาวนาเวลานั้นเขาต้องหว่านเมล็ดพืชในช่วงฤดูในฝนช่วงต้นฤดูแล้วก็ต้องอดทนรอคอยชาวนาไทยก็เช่นเดียวกันต้องหว่านเมล็ดพืชต้นดีต้นกล้าต้องดำนาแล้วก็ต้องรอคอยอดทนรอคอยภาพของชาวนาคืออดทนด้วยความเชื่อว่ามันจะต้องโตขึ้นมาอดทนด้วยความหวังใจว่ามันต้องดีขึ้นแน่ๆว่ามันจะกลายเป็นข้าวที่งดงามแน่ๆและอดทนด้วยการที่รู้ว่าเราเร่งวันเร่งคืนไม่ได้เราไม่สามารถเร่งเวลาได้เลยนี่คือภาพของชาวนาอดทนอย่างชาวนาเห็นไหมครับในนี้อาจจะมีบางคนที่มีประสบการณ์ได้เคยทำนาหรือมีญาติที่ทำนาไปดูตัวอย่างเขาว่าเขาอดทนแล้วรอคอยขนาดไหนนี่คือภาพแรกที่ยากอบนั้นยกขึ้นมาว่าจงอดทนเถิดพระเยซูใกล้มาแล้วจงดูภาพของชาวนาอันที่สองคือดูภาพของผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมนั้นอดทนมากบางคนนั้นต้องไปประกาศเรื่องราวพระเจ้าในท่ามกลางชุมชนคนอิสราเอลที่ไม่เอาพระเจ้าบางคนไปโตคนเดียวต้องถูกทดลองใจถูกดูถูกเหยียดหยามถูกกดขี่ข่มเหงในประวัติศาสตร์มีผู้นะหลายคนมากที่ต้องจบชีวิตลงด้วยความตายเพราะถูกชนชาติของตัวเองนั้นที่โกรธเคืองเพราะเขาไปพูดความจริงของพระเจ้าแล้วก็ฆ่าเขาถึงชีวิตแต่เราเห็นภาพที่คู่กันกับความทุกข์ทรมานคือความอดทนและไม่ตอบโต้การร้ายด้วยการร้ายพี่น้องลองไปดูในประวัติศาสตร์ได้ว่ามีหลายคนต้องจบชีวิตลงด้วยความตายแต่สิ่งที่สำคัญคือเขาจบชีวิตด้วยความรักเขารักคนเหล่านี้เขารักในพระเจ้าเขาทำหน้าที่เขาอย่างสมบูรณ์แม้เขาต้องสละชีวิตเขาก็ไม่เคียดแค้นและเขาก็ไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายเลยภาพที่3ที่พระคัมภีร์ยากอบยกมาเป็นตัวอย่างก็คือโยบพี่น้องเคยฟังเทศนาเกี่ยวกับเรื่องโยบไปแล้วเคยอ่านพระคัมภีร์โยบมาแล้วพี่น้องจะเห็นภาพโยบที่มีความอดทนมากแม้ต้องสูญเสียครอบครัวในภัยพิบัติแม้ร่างกายจะเจ็บป่วยมีแผลขึ้นมาตลอดเวลาแม้เพื่อนจะเข้ามาแล้วก็มากล่าวหาว่าโยบทำผิดแน่นอนถึงได้มีปัญหาขนาดนี้แต่โยบรู้ในใจว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาจึงอดทนและรอคอยแม้เขาทุกข์ใจจากการสูญเสียทุกข์ใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาไม่ต่อว่าพระเจ้าเลยเอเมนครับนี่คือภาพที่ยากอบยกขึ้นมาให้เราเห็นภาพว่าคำว่าอดทนมันไม่ใช่อดทนบนความรู้สึกว่ากระวนกระวายแต่อดทนเหมือนชาวนาคือรอได้และรู้เวลาและรู้ว่าเราเร่งอะไรไม่ได้เราทำเต็มที่ในส่วนของเราและเรารอคอยพระหัตถ์พระเจ้าอดทนแบบผู้เผยพระชนะคือมีความรักในพระเจ้ายืนหยัดในความเชื่อแม้ต้องแลกด้วยชีวิตและอดทนเหมือนโยบแม้ต้องสูญเสียแม้ต้องทุกข์ใจอยู่ในความทุกข์และอยู่ตัวคนเดียวแต่รู้ว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาและรู้ว่าพระเจ้าทรงรับรองสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในชีวิตว่าเขาซื่อตรงกับพระเจ้านี่คือภาพความอดทนที่ยากอบนั้นหนุนใจเราเช้านี้ว่าจงตอบแทนการร้ายด้วยสิ่งที่หนึ่งคือการอดทนโคโลสีบทที่หนึ่งข้อ29ยากอบหนุนใจเปาโลหนุนใจเราว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงตรากตรำต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงทำกิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมายวันนี้พระเจ้าทรงทำกิจในตัวท่านไหมครับวันนี้ท่านมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตไหมครับวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในท่านไหมครับอยู่อย่างแน่นอนท่านจงอดทนเหมือนอย่างเปาโลที่ต้องต่อสู้และต้องลำบากมากมายแต่เขารู้ว่าพระเจ้าทรงทำกิจอยู่ในชีวิตของเขาและเขาไม่เศร้าใจเขาไม่แก้แค้นเขาไม่ทำการร้ายตอบแทนการร้ายเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงทำกิจในชีวิตของเขาพระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างมากมายด้วยสิ่งที่สองที่
ยากอบได้หนุนใจเราว่าเมื่อมีการร้ายเข้ามาในชีวิตเมื่อมีเหตุร้ายเมื่อมีคนทำไม่ดีกับท่านจงตอบแทนด้วยสิ่งที่สองคือจงระวังคำพูดจงระวังคำพูดเราจะเห็นว่าข้อ1และข้อ2นี้ไม่มีสักยังไม่มีปรากฏเลยว่าให้ตอบแทนการร้ายด้วยการเอาคืนหรือแก้แค้นแต่พระองค์นั้นมองอยู่ในชีวิตเราเป็นหลักสำคัญทีเดียวจงระวังคำพูดเมื่อมีเหตุร้ายเข้ามาในชีวิตเมื่อมีคนมาทำร้ายท่านมีคนมาเอาเปรียบท่านยากอบหนุนใจว่าจงระวังคำพูดข้อ9บอกว่าพี่น้องทั้งหลายอย่าบ่นว่ากันและกันเลยเราต้องระวังคำพูดในสิ่งแรกคือเมื่อมีการร้ายเข้ามาในชีวิตเราอย่าบ่นเอเมนไหมครับโดยเฉพาะอย่าบ่นว่ากันและกันเป็นธรรมชาติที่เมื่อมีการร้ายเข้ามาในชีวิตเราอาจจะโอดครวญตามธรรมชาติเราอาจจะโอดโอยเราอาจจะรู้สึกว่ามันลำบากนั่นเป็นธรรมชาติของชีวิตพระธรรมยากอบไม่ได้กำลังบอกว่าห้ามท่านแสดงความรู้สึกของความทุกข์ใจหรือความเจ็บปวดในใจยากอบไม่ได้ห้ามอย่างนั้นและน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านเก็บกดความรู้สึกจนกลายเป็นคนเก็บกดแต่ยากอบหมุนใจวันนี้ว่าแม้ท่านจะทุกข์ใจแม้ท่านจะเศร้าใจแม้ท่านจะเครียดแค้นชิงชังหรือบาดเจ็บแต่อย่าบ่นว่ากันและกันอย่าบ่นและอย่าต่อว่ากันและกันเลยอย่าโยนความผิดใส่กันและกันเพราะนั่นเป็นท่าทีเดียวกันกับการตัดสินพี่น้องซึ่งยากอบในตอนต้นๆได้บอกไว้ว่าอย่าเป็นคนแบบนั้นอย่าตัดสินพี่น้องอย่าบ่นอย่ากล่าวหาอย่าโยนความผิดใส่กันและกันพี่น้องการบ่นและการต่อว่ากันเนี่ยไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นพี่น้องว่าจริงไหมครับลองคิดดูก็ได้ว่าเมื่อเราเผชิญปัญหาในชีวิตเนี่ยยิ่งเราบ่นมากขึ้นยิ่งเราต่อว่าคนนั้นคนนี้รอบตัวเรามากขึ้นว่าลูกว่าเพื่อนว่าพ่อว่าแม่ว่าพี่น้องในโบสถ์เนี่ยคำถามคือสถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นไหมเหตุร้ายกลายเป็นเหตุดีมากขึ้นไหมมากขึ้นสักหน่อยหนึ่งไหมเมื่อเราบ่นเมื่อเราว่าผมเชื่อว่าทางมันกลับตลบัดยิ่งเราบ่นยิ่งเราว่าชีวิตเราไม่ได้จะดีขึ้นหรอกครับแต่มันจะยิ่งแย่ลงแล้วก็แย่ลงจิตใจจะแย่ลงความรู้สึกก็จะแย่ลงในระดับส่วนตัวของท่านเมื่อเวลาเกิดปัญหากับชีวิตท่านหลายคนมักจะมองหาคนผิดที่ไม่ใช่ตัวเองหลายคนมักจะมองหาควานหาคนผิดควานหาคนที่ทำผิดทำสิ่งไม่ดีซึ่งมักจะเป็นคนอื่นเริ่มที่จะตำหนิเขาเราเป็นแบบนี้เพราะคนนั้นทำแบบนั้นวันนี้เราไม่มีความสุขเพราะคนนั้นทำกับเราแบบนี้วันนี้เรามีปัญหาการงานเพราะคนนั้นทำกับเราแบบนั้นเมื่อเวลาเราเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตเนี่ยเรามักจะเริ่มมองหาคนผิดรอบๆตัวเราซึ่งคนนั้นมักจะไม่ใช่ตัวเราเป็นคนอื่นเสมอแต่พี่น้องยิ่งเรารู้อยู่แล้วว่าชีวิตเราไม่มีอะไรบังเอิญชีวิตเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าดังนั้นเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในชีวิตท่านเมื่อท่านประสบปัญหาในชีวิตกับคนบางคนกับเหตุการณ์บางอย่างทุกสิ่งนั้นมีวัตถุประสงค์เจาะจงเพื่อเราจะเรียนรู้และเติบโตขึ้นเองไหมครับดังนั้นจงมองหาวัตถุประสงค์ของทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจงมองหาจุดประสงค์ที่พระเจ้าต้องการจะสอนท่านพระเจ้าต้องการจะช่วยท่านให้เติบโตขึ้นหยุดมองหาคนผิดรอบตัวท่านหยุดกล่าวหาและตำหนิคนนั้นคนนี้คนโน้นแต่หันมามองดูตัวของเราว่าพระเจ้ากำลังต้องการจะสอนชีวิตเราเรื่องอะไรพระเจ้าต้องการจะบอกเราเรื่องอะไรว่าเราต้องเติบโตขึ้นในเรื่องนี้เราต้องอดทนมากขึ้นใช่ไหมเราต้องใจสงบมากขึ้นใช่ไหมเราต้องรอบคอบมากขึ้นใช่ไหมเราต้องเป็นคนที่เรียนรู้เรื่องต่างๆมากขึ้นใช่ไหมจงมองหาสิ่งเหล่านั้นไม่เพียงแต่ในระดับส่วนตัวของเราเรามองภาพที่ใหญ่ขึ้นเราอาจจะอยู่ในบริษัทของเราอยู่ในคริสตจักรอยู่ในชุมชนอยู่ในครอบครัวเวลาเกิดปัญหาร้ายแรงบางอย่างขึ้นในองค์กรในบริษัทในคริสตจักรหรือในครอบครัวเนี่ยสิ่งที่เป็นความผิดพลาดอย่างมากคือการมองหาควานหาคนที่ผิดพลาดควานหาคนที่ทำผิด
แทนที่จะใช้เวลาในการแก้ปัญหาหรือแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดสองอย่างนี้แตกต่างกันมากในคริสตจักรของเราสมมติว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการที่เราทำผิดพลาดบางอย่างตัดสินใจพลาดบางอย่างถ้าเราโมแต่ใช้เวลาในการมองหาและควานหาแต่คนผิดเพื่อจะลงโทษเขาเพื่อจะกล่าวโทษเขาเพื่อจะขับไล่เขาออกไปแทนที่เราจะมองหาสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเรียนรู้จากมันปัญหาอาจจะไม่ถูกแก้คนสร้างปัญหาอาจจะถูกกำจัดทิ้งไปแต่ปัญหาไม่ได้ถูกแก้เพราะคริสตจักรไม่ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นและไม่ได้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฉะนั้นเช่นเดียวกันเมื่อเรามองดูในภาพรวมของกลุ่มของท่านอาจจะเป็นครอบครัวของท่านเองในคริสตจักรของเราในกลุ่มแคร์ของท่านหรือในบริษัทของท่านด้วยเมื่อเกิดปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอย่ามัวแต่เสียเวลาในการควานหาคนผิดมากกว่ามองหาสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อเราจะเรียนรู้แล้วก็แก้ไขสิ่งเหล่านี้ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราวันนี้ว่าเมื่อเราเผชิญปัญหาอุปสรรคบางอย่างการข่มเหงที่มาจากภายนอกสิ่งที่มันคืออย่าบ่นต่อว่ากันอย่าโทษกันไปโทษกันมาจนเราลืมที่จะทำสิ่งสำคัญคือการแก้ไขแล้วก็พัฒนาภาพรวมของเรามากขึ้นจงเปลี่ยนคำบ่นเป็นคำอธิษฐานเอเมนไหมครับจงเปลี่ยนคำบ่นคำต่อว่าเป็นคำหนุนใจกันแล้วกันซึ่งเป็นคำในพระคัมภีร์เตือนสติกันเตือนสติไม่ใช่การต่อว่าความรู้สึกคนละแบบเตือนสติเขาให้เขาได้คิดได้และลุกขึ้นดีขึ้นก้าวเดินต่อไปหนุนใจเขาให้เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดหนุนใจกันและกันว่าให้เราเติบโตขึ้นจงใช้คำพูดที่นุ่มนวลเห็นไหมครับจงใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าสุภาษิตบทที่15ข้อที่1บอกว่าคำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกรี้ยวให้หายไปแต่คำกักระเร้าโทสะขอพระเจ้าทรงช่วยเลยนะครับว่าวันนี้เรามีแต่คำไม่มีคำบ่นในชีวิตเราเอเมนไหมครับมีแต่คำที่นุ่มนวลเพื่อช่วยกันในการเสริมสร้างกันสุภาษิต17ข้อที่27บอกว่าบุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจยับยั้งคำพูดของท่านได้เอเมนไหมครับเมื่อเราอยู่ในความตึงเครียดเมื่อเราอยู่ในความรู้สึกว่าถูกกดดันถูกกดขี่ข่มเหงถูกเอารัดเอาเปรียบอย่าให้เรานั้นปล่อยคำที่มีออกจากปากของเรายับยั้งถ้อยคำของเราและบรรจุถ้อยคำใหม่ซึ่งไม่ใช่คำบ่นและไม่ใช่คำต่อว่าเห็นไหมครับและสิ่งที่ยากอบบอกเราไม่เพียงแต่อย่าบ่นและอย่าต่อว่ายากอบบอกว่าจงระวังคำพูดคืออย่าสาบานข้อนี้ได้บอกอีกว่าที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คืออย่าสาบานอย่าสาบานในเวลานั้นเนี่ยคนยิวในเวลานั้นเนี่ยมีประเพณีหนึ่งซึ่งชอบกล่าวคำสาบานชอบสาบานอ้างวิหารของพระเจ้าบอกว่าโดยวิหารของพระเจ้าคำพูดของพระเจ้านั้นข้าพเจ้าพูดจริงนะฮะกล่าวอ้างวิหารกล่าวอ้างพระนามพระเจ้ามากมายเลยเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเชื่อในคำพูดของเขายากอบจึงหนุนใจเราว่าเมื่อเราเจอปัญหาต่างๆเนี่ยอย่าเสียเวลามามัวสาบานเลยแล้วคนไทยชอบสาบานพี่น้องว่าจริงไหมครับเวลาเจอเรื่องราวเจอเรื่องอะไรเนี่ยต้องการให้คนอื่นเชื่อเนี่ยก็จะสาบานสาบานได้เลยว่าพี่ไม่ได้นอกใจเธอสาบานจะกี่วัดกี่โบสถ์กี่ศาลเจ้าว่ามาจะชอบสาบานนี่คือลักษณะคนไทยที่คล้ายๆคนยิวนั้นเหมือนกันคือชอบสาบานเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยเชื่อในคำพูดของเราเพื่อให้เราดูน่าเชื่อถือมากขึ้นในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราพูดพี่น้องคริสเตียนไม่จำเป็นต้องสาบานเห็นไหมครับคริสเตียนไม่เป็นต้องสาบานเพื่อให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่เราพูดคริสเตียนไม่ต้องใช้คำสาบานพระเยซูทรงเตือนไว้ว่าอย่ากล่าวคำสาบานเลยจะโดยอ้างพระเจ้าจะโดยอ้างวิหารก็อย่าสาบานเลยพระเยซูทรงเตือนเอาไว้เพราะเมื่อเราเจอปัญหาอะไรมากมายแล้วเราโมแต่สาบานมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเราต้อง
้างอันนู้นอ้างอันนี้เพื่อให้สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นนั้นยากอบจึงหนุนใจในวันนี้ว่าเมื่อเราเผชิญปัญหาอุปสรรคปัญหามากมายเข้ามาในชีวิตเนี่ยระวังคำพูดคือ1อย่าบ่นต่อว่ากันและ2อย่าสาบานเห็นไหมครับและสิ่งที่3ยากอบจึงมาพูดในสิ่งที่3บอกว่าเมื่อไม่ต้องสาบานแล้วทำยังไงล่ะก็คือสิ่งที่3นี้ก็คือจงยึดมั่นในความจริงยึดมั่นในความจริงข้อ12ตอนท้ายบอกว่าอย่าสาบานเลยถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกพิพากษานั้นยากอบจึงบอกเราว่าเมื่อเราเผชิญอุปสรรคปัญหาการกดขี่ข่มเหงดูถูกอย่ามีคนมาทำร้ายท่านมีคนมาทำไม่ดีต่อท่านเนี่ยไม่เพียงแต่เราอดทนคุมคำพูดสิ่งที่3คือยึดมั่นในความจริงเอาไว้ตามพระวจนะพระเจ้ายากอบนั้นยกคำกล่าวของพระเยซูมากล่าวในพระธรรมตอนนี้จากมัทธิวบทที่5ข้อ37พระเยซูบอกว่าจริงก็ว่าจงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คำพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่วร้ายบางเล่มบอกว่ามาจากมารนั้นพระเยซูจึงบอกเราว่าอย่าสาบานอย่าพูดไปเรื่อยแต่จงยึดความจริงเอาไว้อย่าปฏิเสธความจริงอาจจะมีคนชอบล้อเลียนประโยคนี้บอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดความจริงมักจะตายแต่ไม่เป็นไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นหลักการพระเจ้าประโยคนี้สะท้อนมุมมองของคนในสังคมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในสังคมพร้อมที่จะโกหกเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่อยากตายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนพูดความจริงมักจะตายงั้นเราไม่อยากจะมีปัญหางั้นเราโกหกดีกว่าเพื่อจะเอาตัวรอดเราโกหกดีกว่าเราบิดเบือนความจริงดีกว่าเพื่อเราจะไม่ต้องเผชิญปัญหาที่เกิดจากคนเราหลบการโกหกข่มเหงด้วยการโกหกไปดีกว่าว่าเราไม่ได้เป็นคริสเตียนหรอกเพื่อเราจะได้รอดจากการถูกกดขี่ข่มเหงเราบอกไปเดียวกับว่าโอ๊ยเราไม่ได้ถวายทรัพย์หรอกเพื่อเราจะไม่ต้องถูกใครมาบอกว่าเราเอาเงินไปถวายให้โบสถ์บอกว่าเราไม่ได้ว่าที่เราไม่ได้มาโบสถ์หรอกเรามากินข้าว กับเพื่อนเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะสามารถหลบเลี่ยงความรู้สึกที่คนมาบอกว่าเราใช้เวลาบทเวลากับตอนเช้าไปกับการมาโบสถ์อาจจะมีหลายเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราการกดขี่ข่มเหงการกดดันจากคนรอบข้างแล้วทดลองใจเราว่าเราจะยึดมั่นในความจริงหรือเปล่าเราจะพูดเหมือนพระเยซูพูดไหมว่าจริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่หรือเราจะถูกทดลองกดในใจจนเราโกหกออกไปแล้วก็บิดเบือนความจริงที่เรารักษาอยู่ในชีวิตของเราเราอาจจะเคยถูกกระทำอย่างอยุติธรรมในบางครั้งเราอาจจะเคยถูกทำร้ายทั้งทางกายและทางใจเราอาจจะรู้สึกอยากแก้แค้นอยากตอบโต้กลับคืนบางทีเมื่อมีโอกาสมาถึงเพียงแค่เราบิดเบือนโกหกบางอย่างบิดเบือนความจริงบางอย่างเราอาจจะสามารถแก้แค้นได้เรารู้สึกสะใจที่เราสามารถบิดเบือนและทำให้เขาต้องลำบากได้แต่สิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระวจนะพระเจ้าพระองค์ทรงบอกว่าจริงก็จงว่าจริงเราอาจจะไม่ชอบใครบางคนที่เคยทำไม่ดีกับเราแต่เมื่อคนคนนั้นต้องการความช่วยเหลืออยู่ในความยากลำบากเราอาจจะมีความรู้สึกว่าธุระไม่ใช่ของเราโดนซะบ้างก็ดีสมน้ำหน้านั่นคือความรู้สึกที่เข้ามาในใจเราก็เป็นไปได้แต่ความจริงของพระเจ้าคือให้เรารักศัตรูและช่วยเขาแม้เขาเป็นศัตรูของเราให้เรายึดความจริงอย่ายึดในความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าเราห้ามมีความรู้สึกเราทุกคนมีความรู้สึกแต่เราเลือกได้ว่าเราจะยึดความจริงของพระเจ้าหรือยึดเอาไปตามความรู้สึกที่ขึ้นมาในชีวิตของเราและยากอบบอกเราวันนี้ว่าให้เรายึดความจริงด้วยใจที่รักระวังใจในพระเจ้าบางคนอาจจะเป็นคนที่ทำชั่วร้ายมาตลอดชีวิตเป็นไปได้เป็นขโมยขโจรมาตลอดชีวิตเป็นไปได้ทำสิ่งไม่ดีมาตลอดมากมายเป็นไปได้แต่อาจจะมีครั้งล่าสุดที่เขาอาจจะถูกใส่ร้ายเขาไม่ได้ทำผิดและเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้ทำผิดคำถามคือเราจะยอมที่จะช่วยเขาไหมเป็นพยานช่วยเขาไหมว่าเขาครั้งนี้เขาไม่ได้ทำผิดหรือเราจะยึดในความรู้สึกว่าดีแล้ว
โดนซะบ้างก็ดีทำผิดมาเยอะครั้งนี้เราไม่ช่วยหรอกแต่วันนี้พระเจ้าทรงบอกเราว่าให้ยึดความจริงด้วยใจรักอย่าตอบโต้การร้ายด้วยการร้ายอย่าแก้แค้นกลับคืนอย่ารู้สึกสะใจเวลาเห็นคนต้องลำบากแต่จงตอบโต้การร้ายด้วยการดีเอเมนไหมครับจงให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติในการกระทำของท่านในการตอบสนองของท่านในการตอบแทนการร้ายของท่านพี่น้องเราไม่มีทางจะไม่เจอเหตุร้ายๆในชีวิตเราไม่มีทางที่จะไม่เจอคนหวังไม่ดีกับชีวิตเราชีวิตเราอยู่ในโลกนี้อยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบวันหนึ่งท่านก็ต้องเจอคนที่เข้าใจผิดท่านวันหนึ่งท่านก็ต้องเจอคนที่ประสงค์ที่จะกล่าวหาท่านทำร้ายท่านแทงท่านข้างหลังทรยศท่านหักหลังท่านแต่วันนี้ขอให้เราได้ดูตัวอย่างของคนในพระคัมภีร์ดูตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ดูตัวอย่างคำสอนของยากอบในเช้าวันนี้ว่าเราเลือกได้ว่าเราตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายหรือเราตอบแทนการร้ายด้วยการดีชีวิตท่านไม่เหมือนกันท่านอาจจะลำบากน้อยลำบากมากแต่ท่านสามารถเลือกวิถีชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าได้เอเมนไหมครับสามสิ่งวันนี้ยากอบได้สอนท่านแล้วอดทนอดกลั้นบอกคนทั้งท่านให้อดทนอดกลั้น2ระวังคำพูดและ3ยึดมั่นในความจริงขอให้พระคัมภีร์เจ้าวันนี้ได้สอนท่านในบางเรื่องและท่านได้รับข้อคิดบางอย่างเพื่อท่านจะนำไปใช้ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับให้เราไปถามด้วยกันครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าไม่ต้องอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับลองทบทวนเหตุการณ์ส่วนตัวในชีวิตท่านลองใช้เวลานี้หลับตาลงแล้วนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่ท่านอาจจะถูกประพฤติไม่ดีถูกกระทำไม่ดีหลายคนถูกโกงมาถูกคดโกงถูกดูหมิ่นถูกเหยียดหยามเพราะความเชื่อถูกดูแคลนในชีวิตท่านอาจจะเคยประสบมาท่านอาจจะเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้ในชีวิตท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าทำดีกับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาทำไม่ดีกับท่านแต่วันนี้พระเจ้าพระเจ้าได้บอกเราว่าไม่ว่าใครจะเป็นจะทำร้ายไม่ว่าใครจะทำความผิดบาปสำคัญที่สุดคือตัวท่านทำตามพระเจ้าพระเจ้าหรือเปล่าตัวท่านอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าหรือเปล่าอธิษฐานด้วยกันในเช้าวันนี้สิครับว่าขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยขอพระเจ้าทรงให้ใจของท่านนั้นสงบนิ่งมีความอดทนถึงที่สุดและสามารถที่จะผ่านทุกการยั่วยุทุกการดูหมิ่นเหยียดหยามทุกความเข้าใจผิดทุกการดูถูกดูแคลนทุกการเอาเปรียบขอให้ใจท่านอดทนเหมือนนางชาวนาที่รอคอยด้วยความเชื่อและความหวังเหมือนนางผู้เผยพระวจนะที่อดทนด้วยความรักและยอมสละได้แม้กระทั่งถึงชีวิตเพราะความจริงของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยเราในเช้าวันนี้ที่ใจเราทั้งหลายจะไม่มัวสารวนอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกจนใจเรานั้นเศร้าหมองและเต็มไปด้วยความเครียดแค้นแต่เช้านี้ทั้งหลายจะรู้ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าใกล้จะเสด็จมาแล้วโลกนี้ใกล้ถึงจุดจบโลกนี้ใกล้ถึงวันอวสานและพระเจ้าจะเสด็จกลับมารับเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์และความเศร้าโศกเสียใจจะไม่มีอีกต่อไปขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวของท่านสิครับอีกประการหนึ่งอธิษฐานขอให้ท่านทำการดีตอบแทนการร้ายให้ท่านทำการดีจนชัดเจนจนคนทั้งปวงเห็นว่าท่านแตกต่างจากคนทั่วไปพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าจอดจงสิครับว่าไม่เพียงแต่ท่านเก็บเอาไว้และไม่ตอบโต้การร้ายแต่ให้เราไปไกลอีกขั้นหนึ่งคือการตอบแทนการร้ายด้วยการดีใครทำร้ายท่านท่านรักเขาด้วยความรักพระเจ้าใครเอาเปรียบท่านท่านอธิษฐานเผื่อเขาได้ให้เขาต้องกลับใจใหม่เหมือนดังพระเยซูคริสต์ที่พระองค์นั้นได้ทรงอวยพรคนเหล่านี้เหมือนกับสเตเฟนที่เขาบอกว่าขอทรงยกโทษให้คนที่เอาหินขว้างเขาให้ตายเพราะคนที่ทำนั้นเขาไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ขอพระเจ้าทรงช่วยท่านไปไกลกว่าเดิมเติบโตขึ้นเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนอย่างคนในพระคัมภีร์มากขึ้นมากขึ้นคือการตอบแทนการร้าย
ด้วยการตอบแทนด้วยการดีด้วยการทำความดีกลับคืนไปข้าแด่พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาท่านอาจจะมีพ่อแม่ท่านที่ทำร้ายท่านในชีวิตที่ผ่านมาในอดีตท่านอาจจะมีพ่อแม่ที่ทิ้งทอดทิ้งท่านไม่ได้ดูแลท่านอย่างดีท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านไม่สามารถดูแลเขากลับได้ท่านไม่สามารถรักเขาได้เพราะเขาทำการเพราะเขาไม่ได้ดูแลชีวิตท่านอย่างดีแต่เช้าวันนี้ขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้ล้อมใจเราเพื่อเราจะสามารถทำการดีให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นคนดีหรือเขาทำดีหรือทำไม่ดีแต่วันนี้พระเจ้าต้องการให้ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตยกโทษและทำสิ่งที่ดีกลับคืนไปได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องกี่คนครับที่วันนี้พระเจ้าทรงพูดกับท่านในบางเรื่องอย่างเจาะจงว่าท่านต้องกลับใจท่านต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตยกมือขึ้นสิครับยกมือขึ้นสิครับท่านมีบางอย่างเจาะจงที่พระเจ้าทรงพูดกับท่านแล้วว่าท่านต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้มีเหตุการณ์บางเรื่องขึ้นมาในใจท่านวันนี้มีใครไหมครับที่ท่านต้องไปขอโทษเขาเพราะท่านทำการร้ายตอบแทนเขามีไหมที่ท่านต้องไปขอโทษเขาในวันนี้ลองหลับตานึกถึงท่านพระเจ้าทรงทำงานในใจท่านว่าท่านต้องไปขอโทษเขาเพราะท่านนั้นเคยทำไม่ดีตอบโต้เขาท่านเคยแก้แค้นเอาคืนเขาท่านเคยแอบคิดสะใจอยู่ในใจว่าท่านเห็นเขาต้องตกทุกข์ลำบากขอพระเจ้าทรงช่วยขอพระทรงเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาและในห้องประชุมนี้มีใครไหมครับที่ต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตต้องการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจยกมือขึ้นให้ผมเห็นได้ไหมครับมีไหมครับที่วันนี้ต้องการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตต้องการรับเชื่อพระเยซูนะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณพระเจ้าเราจะยืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับยืนขึ้นด้วยกันครับแล้วเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับและผมอยากจะขอเชิญพี่น้องหรือท่านที่ยกมือขึ้นนะครับที่ต้องการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตต้องการจะบังเกิดใหม่ต้องการมีชีวิตใหม่นะครับขอเชิญข้างหน้านี้ดีไหมครับเราจะอธิษฐานเผื่อท่านนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอเชิญนะครับต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจนะครับเชิญนะครับขอเชิญนะครับใช้เวลา1นาทีสั้นๆนะครับพูดถึงเรื่องที่ทำและที่เรากำลังจะทำในเวลานี้นะครับพระเจ้าทรงรักโลกพระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนพระองค์ทรงรักท่านทุกคนรักผมรักคนข้างๆพี่น้องด้วยไม่ว่าเราจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่เรามีความไม่ดีอยู่ในชีวิตเราซึ่งอันนี้เรียกว่าความบาปเด็กเกิดมาในโลกนี้ไม่ทันไรก็เรียนรู้ที่จะอิจฉาริษยาและกดเคืองกันแล้วไม่มีใครสอนเขาแต่มันคือรากของความบาปที่อยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนแต่พระเจ้าทรงรักมนุษย์ด้วยการที่พระองค์มาเป็นพระเยซูคริสต์แล้วก็มารับโทษแห่งความบาปบนไม้กางเขนและถูกตรึงตายบนไม้กางเขนพระองค์ทรงรับโทษแทนท่านไปแล้วนะครับความผิดความบาปสิ่งไม่ดีในอดีตเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูสิ่งนั้นก็จะหายไปเลยพระองค์ทรงยกโทษให้ท่านและทรงเปลี่ยนท่านให้เป็นคนใหม่แล้วโดยพระคุณของพระเจ้านะครับงั้นสิ่งที่ท่านต้องทำคืออะไรครับก็คือเปิดใจออกนะครับต้อนรับพระเยซูมาเป็นเพื่อนของท่านนะครับพระเจ้ารักท่านพระองค์ต้องการจะเป็นเพื่อนของท่านต้องการจะมาอยู่ในใจของท่านและต้องการจะมาช่วยเราในทุกเรื่องในชีวิตทั้งการเรียนการงานครอบครัวสุขภาพพระเจ้าทรงรักท่านนะครับขอเรียนเชิญท่านได้ทุกท่านนะครับได้หลับตานะครับยกมือขึ้นเพื่อจะอธิษฐานและพูดตามผมนะครับพูดตามผมด้วยเสียงดังเพื่อคนข้างๆจะได้ยินเป็นคำอธิษฐานที่ท่านจะพูดกับพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจของข้าพเจ้าขอความรักของพระองค์เข้ามาสัมผัสแตะใจข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงรับข้าพเจ้าเป็นลูกของพระองค์ข้าพระองค์ขอกลับใจจากความผิดบาปทั้งปวงขอทิ้งสิ่งไม่ดีทั้งปวงและขอติดตามพระเยซูคริสต์
ขอมีชีวิตใหม่ในพระองค์ในความรักที่มาจากพระเจ้าขอบังเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นทุกอย่างใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยมีพระเจ้าอยู่ในใจเป็นเพื่อนของข้าพระองค์จึงอธิษฐานด้วยความจริงใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับพี่น้องให้เราแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะครับพระเจ้าทรงเป็นความรักและทรงรักทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ทั้งทุกท่านได้มาต้อนรับพระเยซูนะครับในช่วงทานอาหารเที่ยงนะครับหวังว่าเราจะได้นั่งพูดคุยกันเพื่อจะเล่าเรื่องราวแล้วก็อธิบายเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้ละเอียดมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ท่านทำได้นะครับคือกลับบ้านไปนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าดูว่าพระเจ้าข้าพระองค์มีบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเรียนก็ได้เรื่องร่างกายสุขภาพครอบครัวอะไรก็ตามที่กังวลอยู่ในใจนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าเหมือนคุยกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเหมือนเราพูดกับเพื่อนๆก็ได้แต่เรานี่เราพูดกับพระเจ้านะครับแล้วดูพระเจ้ามีจริงไหมถ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของท่านนะครับแสดงพระเจ้ามีอยู่จริงนะครับอธิษฐานด้วยความเชื่อฮะสิ่งที่ดีนะครับไม่ได้ไปฐานแบบไปให้ใครต้องตกรถล้มอะไรไม่ใช่นะครับแต่อธิษฐานสิ่งที่ดีเพื่อตัวท่านเองเพื่อพ่อแม่เพื่อคนที่ท่านรักแล้วดูพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของท่านไหมดีไหมครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่วันนี้ออกมานะครับมาปรบมือให้กับเพื่อนของเรานะครับได้พรครับ